สวัสดีครับวันนี้ผมได้มาเส้นทางสายวัดป่าไห่เนาะจมูกเจ้าจางปากต่างบันดงเนาะมีหมู่ตกรถกันนึงก็ตอนนี้ก็เดินไปตามถนนมันเป็นหมู่ของจักฟาร์มเนาะเพื่อนจะไปในโรงค่าเนาะพอดีมันโดดลงรถอยู่ตัวนึงตอนนี้ก็เดินตามถนนเนาะพอมีก็มีเจ้าบ้านเนาะพ่อแม่พี่น้องก็ช่วยกันอยู่ครับตอนนี้ครับช่วยกันอยู่ว่าจะช่วยหมู่กันยังไงดีตอนนี้ประสานงานไปจากทางสถานีตำรวจแล้วครับเดี๋ยวกู้ภัยก็จะมานะครับกู้ภัยก็จะมาช่วยเหลือมันเพราะว่าก็มีชาวบ้านบางส่วนก็จะเอาไปก็ห้ามเปิ้นไว้เนาะตอนนี้ก็ดูแลจราจรอยู่เส้นทางนี้นะครับเส้นทางสายลักบันดงนะครับตอนนี้นะครับเส้นทางสายลักบันดงอยู่สายไปดอยยาวนะครับจราจรก็ถนนตอนนี้รถก็ค่อยแปกกันนะครับเพราะหมูตัวนี้เป็นหมูที่จากในฟาร์มเนาะเพื่อจะไปฆ่าเนาะเราพอดีมันโดนลงรถเองเนาะพอดีมีชาวบ้านช่วยกันดูแลบังเฮือเพื่อนชาวบ้านเอาไปไหนเพื่อว่าเดี๋ยวจะมีรถกู้ภัยหรือว่าพ่อหลวงบ้านเพื่อจะมาช่วยเอาหมูตัวเนี้ยไปไอ้ขังไว้หรือว่าไปดูแลต่อนะครับสงสารมันนะครับชาวบ้านที่ก็ผ่านไปผ่านมาก็ช่วยดูแลกันเนาะเป็นหูเป็นตาซึ่งกันและกันวันนี้ก็อย่างใดผมถ่ายวิดีโอช่วงนี้ก็ขอช่วยประสานงานแชร์กันไปนะครับเพื่อหมูตัวนี้จะได้ปลอดภัยนะครับไม่ต้องได้ถูกฆ่านะครับสงสารมันนะครับขอบคุณครับ